พาไปดูอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าน้ำจิตน้ำใจที่พวกเรามีให้กันคนไทยมีให้กันมีให้เห็นทุกวันครับพาคุณผู้ชมไปดูชายหนุ่มคนนี้ครับที่เขาตระเวนแจกเข้ากล่องแจกหน้ากากอนามัยแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ยากไร้ตามรายทางครับเขาบอกว่าเหนื่อยหน่อยเสี่ยงหน่อยแต่ก็มีความสุขครับคนนี้คือนายพิรมบุญจีครับอาชีพหลักของเขาคือรับซื้อรถยนต์มือสองครับแล้วก็ตั้งแต่ที่โควิดระบาดเนี่ยเขาก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับมาซื้อเข้ากล่องซื้อเจลแอลกอฮอล์ซื้อหน้ากากอนามัยแล้วก็ตระเวนไปแจกให้กับคนไร้บ้านครับคนยากไร้เมื่อย้อนดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับช่วงต้นเดือนสิงหาคมเรื่อยมาโดยเขาโพสต์ชี้แจงใน Facebook ครับบอกว่าจุดประสงค์หลักนะครับก็คืออยากสร้างรอยยิ้มบนความปลอดภัยให้กับทุกคนวิธีการดำเนินการก็คือเขาไม่ได้ทำกับข้าวเองนะครับแต่ว่าเขาไปหาซื้อตามข้างทางครับร้านที่ขายไม่ค่อยดีก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเหมาเอาครับได้ช่วยแม่ค้านะครับให้ขายของได้ก็เท่ากับว่าช่วยทางอ้อมแล้วก็นำของที่เหมามาซื้อมาเนี่ยไปแจกให้กับคนที่ขาดแคลนอีกทีครับเขาบอกว่าเหนื่อยเสี่ยงแต่ก็มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มที่หลายคนเข้ามาชื่นชมรวมไปถึงหลายคนก็บริจาคเงินเข้ามาสมทบทุนด้วยนะครับสละไม้คนละมือนะครับรวมช่วยกันแบบนี้ค่ะก็เห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนที่มีให้กันนะคะ